นักเรียนผู้ด้อยโอกาสจำนวน45คนจากโรงเรียนประถมสมบูรณ์จอมซีและคำสวาดเมืองไซเศรษฐานครพนมจันทร์ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษาจากหลายภาคส่วนรวมมูลค่า30ล้านกว่ากีบโดยมูลนิธิช่วยเหลือพัฒนาคนพิการประจำลาวในมื้อนี้22กันยาที่โรงเรียนประถมสมบูรณ์คำสวาดเมืองไซเศรษฐานครพนมจันทร์มูลนิธิช่วยเหลือพัฒนาคนพิการประจำลาวได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวนหนึ่งให้แก่น้องนักเรียนจำนวน45น้องที่มาจาก2โรงเรียนคือโรงเรียนประถมสมบูรณ์คำสวาดและโรงเรียนประถมสมบูรณ์จอมซีเมืองไซเศรษฐาซึ่งน้องนักเรียนจำนวน45น้องแม่นมาจากครอบครัวทุกยากขัดขืนด้านงบประมาณท่านนางขวัญตาลิติประธานมูลนิธิช่วยเหลือพัฒนาคนพิการลาวให้ฮู้ว่าเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้แม่นได้มาจากหลายภาคส่วนจากประเทศไทยเซนบริษัททรัพย์พุงเฮืองรัศดาจำกัดครอบครัวทรงพลคณิดามูลนิธิปอเต็กตึงเมตตาและบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงจำกัดรวมมูลค่าทั้งหมด30ล้านกว่ากีบเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้โดยมีท่านทองฤทธิ์พรมวิไลลักษณ์ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์จอมซีท่านนางเหรียญทองศรีประสุขอำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์คำสวาดและมีต่างหน้าห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองไซเศรษฐาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง